สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ช่องเด็กบ้านสวนจะพาท่านผู้ชมมาตามหาสมุนไพรต้นมะดันซึ่งต้นมะดันนี้มีชื่อเรียกอื่นว่าส้มมะดันหรือต้นส้มไม่รู้ถอยเป็นต้นครับต้นบักดันน้ำมาสิกระดานน้ำลักษณะทั่วไปของต้นมะดันต้นมะดันเป็นไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบสูง 7-10 เมตรแต่กิ่งก้านออกเป็นพุ่มลักษณะของเปลือกต้นจะเรียบมีสีน้ำตาลอมดำส่วนใบของมะดันก็เป็นใบเดี่ยวสีเขียวเข้มรูปขอบขนานรูปขอบใบเรียบออกเรียงสลับกันโคนใบและปลายใบแหลมแผ่นใบเรียบและลื่นดอกมะดันเป็นดอกเดี่ยวหรือออกดอกเป็นกระจุกประมาณ 3-6 ดอกโดยออกดอกตามซอกใบดอกจะมีสีเหลืองอมส้มนิดๆผลมะดันหรือลูกมะดันลักษณะของผลจะคล้ายรูปรีปลายแหลมผลมีสีเขียวลักษณะผิวเรียบเป็นมันลื่นผลมีรสเปรี้ยวถึงเปรี้ยวจัดด้านในผลมีเมล็ดประมาณ 3-4 เมล็ดติดกันเมล็ดแข็งและกรุขระโดยในผลจะมีวิตามินซีสูงและยังมีสารอาหารหรือสารสำคัญอย่างเบต้าแคโรทีนรวมไปถึงแร่ธาตุชนิดต่างๆเช่นแคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสเป็นต้นครับอันมันโอ้นี่ได้หน่วยมันนี่สิขึ้นเรือให้ได้ด้านสรรพคุณของต้นมะดันดอกมะดันในทางเภสัชวิทยาพบว่ามะดันมีสารสำคัญซึ่งมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้มะดันผลมะดันช่วยแก้อาการคอแห้งช่วยทำให้ชุ่มคอรากและใบปรุงเป็นยาต้มรับประทานแก้กระสายใบปรุงเป็นยาต้มช่วยฟอกโลหิตรากช่วยแก้โรคเบาหวานมักจะเกิดอยู่ข้างทางน้ำเนาะมะดันมีสรรพคุณช่วยรักษาไข้หวัดรากและเปลือกต้นช่วยแก้ไข้ทับฤดูใบช่วยแก้อาการหวัดใบและผลช่วยแก้อาการไอด้วยการทำยาสูตรดองเปรี้ยวเค็มใช้รากใบผลหรือเปลือกต้นใช้เป็นยาแก้เสมหะเสมหะพิการกัดเสมหะในลำคอได้เป็นอย่างดีหรือจะปรุงเป็นยาต้มกินก็ได้ลูกมะดันมีสรรพคุณโดยใช้ผลทำเป็นยาดองเปรี้ยวเค็มช่วยฟอกเสมหะล้างเสมหะผลมะดันนำมาดองน้ำเกลือใช้รับประทานเพื่อแก้อาการน้ำลายเหนียวหรือเป็นเมื่อในลำคอพอละครับกินละรากใช้เป็นยาระบายอ่อนๆโดยวิธีต้มรากและใบช่วยขับปัสสาวะสำหรับวิธีปรุงยาเป็นยาต้มใช้ใบหรือผลประมาณ1กำมือใส่น้ำพอท่วมยาแล้วต้มให้เดือดประมาณ10นาทีหรือบางตำราบอกให้ต้มแบบไม่ใช้ไฟแรงให้ต้มน้ำค่อยๆเดือดแล้วต้ม3ส่วนเคี่ยวจนเหลือ1ส่วนโดยขนาดที่รับประทานก็คือครึ่งถ้วยถึง1แก้วสรรพคุณช่วยแก้กระสายฟอกโลหิตฟอกประจำเดือนเป็นยาระบายอ่อนๆแต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางไม่ควรรับประทานหรือยาที่มีรสเปรี้ยวเพราะจะยิ่งไปกัดฟอกโลหิตมากขึ้นและอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ครับประโยชน์ของมะดันมะดันช่วยในการผลัดเซลล์ผิวได้เพราะมีสารกลุ่ม AHA และ BHA โดยได้มีการนำมาใช้ในวงการเครื่องสำอางใช้เป็นส่วนผสมในสบู่โทนเนอร์ครีมบำรุงผิวเป็นต้นมีการนำมะดันมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพแล้วกรองเอาแต่น้ำมาใช้บ้างก็ใช้ปรุงในเครื่องดื่มบ้างก็นำไปใช้เป็นโทนเนอร์เช็ดหน้า
ผลใช้รับประทานเป็นผลไม้สดโดยจิ้มกับพริกเกลือผลสามารถนำไปแปรรูปเป็นมะดันแช่อิ่มหรือมะดันดองแช่อิ่มผลมีรสเปรี้ยวจัดใช้แทนมะนาวได้เช่นการตำน้ำพริกน้ำพริกลงเรือน้ำพริกทรงเครื่องน้ำพริกสับกากหมูหรือใช้ในแกงที่ต้องการความเปรี้ยวอย่างแกงส้มหรือต้มยำเป็นต้นครับนี่ในไม้พ่ายไทยยอดอ่อนและใบอ่อนใช้รับประทานเป็นผักได้ยอดอ่อนนำมาใช้ใส่ต้มปลาต้มไก่จะให้รสเปรี้ยวแทนมะนาวได้และยังทำให้รสชาติของอาหารหวานและหอมขึ้นอีกด้วยกิ่งของมะดันนำมาใช้หมี่ไก่ปิ้งหรือไก่ปิ้งไม้มะดันทำให้หอมน่ารับประทานยิ่งขึ้นต้นมะดันเป็นไม้ทนน้ำท่วมขังได้ดีจึงมักจะเหมาะที่จะนำมาปลูกในบริเวณที่อาจเกิดน้ำท่วมต้นมะดันมีทรงพุ่มที่สวยงามจึงเป็นต้นไม้ที่สามารถใช้ประดับสถานที่ที่ได้ครับโอ้หลอดมาเนาะมีผัวมาแล้วลงมาอยู่ตรงหน้ามึงอยู่ตรงหน้า